สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตและข่าวในวันนี้ก็มีแต่ข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเด็ก14เล่น FIFA 2021ชนะติดต่อกัน210แมตช์หรือจะเป็นเด็ก8ขวบที่ค่าตัว1ล้านบาทและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่น Optus Zero ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ด Cman ได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับกับข่าวทาวิสกอสแรปเปอร์ชื่อดังที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับรายงานจากนิตยสารฟอปได้ออกมาเปิดเผยรายได้ของพี่แกจากเกม Fortnite นะครับจำอีเวนท์ที่มีตัวแอนิเมชันของพี่แกออกมาเปิดเพลงแล้วก็เต้นๆโดดๆได้มั้ยฮะซึ่งอีเวนท์นั้นมันก็ประมาณ10นาทีต่อครั้งนะครับซึ่งบางคนอาจจะถามนะครับว่าเอ้ยแล้วพี่แกเนี่ยได้เงินเท่าไหร่คือผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าพี่แกทำเงินได้มากถึง20ล้านเหรียญครับหรือประมาณ600ล้านบาทอันนี้รวมไอเทมที่ขายภายในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีเวนต์ในตอนนั้นนะครับมีผู้เข้าชมพร้อมกันมากถึง12ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะและแค่นี้ยังไม่พอนะครับทาวิสกอตยังคว้าเงินอีก1ล้านเหรียญหรือประมาณ30ล้านบาทเข้ากระเป๋าของตัวเองนะครับในฐานะการเป็นพาร์ทเนอร์ของ Sony สำหรับ PlayStation 5ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยทาวิสกอตก็จะทำเงินจากการทัวร์คอนเสิร์ตประมาณ9เดือนครับพี่แกก็จะทำเงินได้ประมาณ53ล้านเหรียญครับหรือประมาณ 1,600 ล้านบาทโคตรรวยและข่าวต่อมานะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ผู้ชายอายุระหว่าง 18-35 ปีทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารฮะโดยคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยก็จะผ่อนผันได้จนถึงอายุ28นะครับแต่กฎหมายใหม่เนี่ยสามารถผ่อนผันได้จนถึงอายุ30ก็เป็นข่าวที่น่าเสียดายนะครับเมื่อโดป้าโปรเพลเยอร์ลีกออฟเลเจนด์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพี่แกก็ได้ออกมาบอกลาผ่านสตรีมนะครับว่าผมอยู่กับพวกคุณได้อีกไม่นานเพราะผมต้องไปเกณฑ์ทหารซึ่งก็เป็นข้อความที่น่าใจหายอยู่นะครับผมต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเร็วๆนี้อาจจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ไม่มากแล้วและนี่อาจเป็นซีซั่นสุดท้ายที่ผมได้เล่น League of Legends ตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นผมมีเป้าหมายอยู่2อย่างก่อนที่จะไปเป็นทหารนั่นคือสตรีมให้หนักขึ้นและการขึ้นแรงอันดับ1ของเซิร์ฟซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นทหารของเกาหลีเนี่ยจะใช้เวลานานถึง1ปีครึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอพี่โดป้าของเราเนี่ย1ปีครึ่งเลยนะฮะและบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายเกาหลีเนี่ยต้องเป็นทหารทุกคนเลยก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเพราะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยอาจเกิดสงครามได้ตลอดเวลาครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนั่นแหละครับว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะซัดหน้ากับเกาหลีเหนืออยู่หลายรอบแล้วครับแต่การเป็นทหารของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการผ่อนผันให้นะครับสำหรับคนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนดังดารารวมไปถึงนักกีฬาอีสปอร์ตของเราด้วยดาราอย่างวง BTS เนี่ยก็ได้รับการผ่อนผันนะครับจาก28ปีเป็น30ปีเพราะว่าสร้างชื่อเสียงกับประเทศไม่ได้แค่สร้างชื่อเสียงนะครับแต่วง BTS เนี่ยสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศเลยแหละฮะจึงทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยตอบแทนคนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศด้วยการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฮะแต่ตัดภาพมาที่รัฐบาลในประเทศเราฮะไม่เอาไม่พูดดีกว่าฮะ应该能抓的感觉一路跳还살수있어你往这里跑才能够และข่าวต่อมานะครับอันเดอร์พ่อหนุ่มวัย14ปีจากทีม Airbear Leipzig ซึ่งก็เป็นทีมฟุตบอลนั่นแหละครับแต่เขามาทำ e-sport ด้วยหนุ่มน้อยคนนี้นะครับก็เล่นเกม FIFA 2021นะครับและเอาชนะการแข่งขันออนไลน์ติดต่อกันมากถึง210แมตช์ซึ่งไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆนะครับที่จะชนะติดต่อกันมากขนาดนี้และแต่ละแมตช์ที่เขาแข่งเนี่ยเขาก็ได้สตรีมบนทวิชด้วยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูการเล่นของไอ้หนูน้อยคนนี้นะครับในหัวผมเนี่ยคิดว่าชนะติดต่อกันมากขนาดเนี้ยไอ้หนูน้อยคนนี้แม่งน่าจะเก่งแบบเก่งโคตรๆแน่ๆเลยไล่เทียมทานอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่ไหนได้ครับแต่ละแมตช์ที่ชนะเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ละแมตช์ที่หนูน้อยคนนี้ลงแข่งอ่ะตึงๆทั้งนั้นครับซึ่งบางเกมเนี่ยโดนนำไปก่อน 3-1 4-1 ก็มีแต่กลับมาชนะได้ฮะเราไปดูฝีมือของไอ้หนูน้อยคนนี้ดีกว่าครับว่าจะเก่งสมราคาไหมAgilian. Let's go, come on. Oh, well played.
He's doing it, guys. และข่าวต่อมานะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมทำข่าวเนี้ยมันจะมีดราม่าไหมครับแต่ช่างมันเลยครับแน่นอนนะครับว่าในทุกๆปีนะครับแต่ละเกมก็จะมีกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆเพื่อเจ้าของเกมเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งเกมที่เข้าถึงผู้เล่นได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเกมมือถือฮะและเกมมือถือนะครับถือเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่ทำรายได้ได้สูงมากๆครับเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกมไหนทำรายได้เยอะที่สุดในโลกอันนี้นับตั้งแต่มกราถึงธันวาปี2020เลยนะฮะเกมมือถือที่ทำรายได้เยอะที่สุดในโลกในปี2020ก็คือเกม PUBG Mobile ฮะเกม PUBG Mobile ก็ถือว่าเป็นเกม Battle Royale ที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับเป็นเกมมือถือที่ทำรายได้สูงสุดในโลกกวาดรายได้ไปมากถึง 2.6 พันล้านเหรียญซึ่งรายได้ 2.6 พันล้านเหรียญนี้นะครับก็รวมกับ PUBG Mobile ในประเทศจีนด้วยนะฮะรายได้นี้เติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง64%เมื่อเทียบกับปี2019นะครับและเกมมือถือที่ทำรายได้เยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับ2ก็คือเกม Honor of King ฮะโดยทำรายได้ไปมากกว่า 2.5 พันล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปี2019นะครับและเกมต่อมาก็คือเกม Pokemon Go กวาดรายได้ไปมากถึง 1.2 พันล้านเหรียญครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะรอคอยชื่อเกม Free Fire อยู่ใช่ไหมว่าติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า Free Fire เนี่ยกวาดรายได้ไปเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่ติดท็อป6ฮะซึ่งผมเชื่อว่าในคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องมีพวกเหยียดเกมแน่นอนนะผมว่านะไม่เอานะไม่น่ารักเลยและข่าวต่อมานะครับตอนอายุ8ขวบเนี่ยเพื่อนๆทำอะไรอยู่ครับผมจำความไม่ได้แล้วก็น่าจะงองแงอ้อนอยากได้ของเล่นจากพ่อแม่อยู่มั้งครับแต่มีเด็กคนนึงครับอายุ8ขวบฮะมีนามว่าโจเซฟดีนครับโปรเพลเยอร์ฟอร์ดไนท์ได้เซ็นสัญญาเข้าทีม30ทีฮะหรือ33นั่นเองฮะและค่าตัวไอ้หนูคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับไอ้หนูโจเซฟคนนี้เนี่ยมีค่าตัวที่สูงถึง 33,000 เหรียญหรือประมาณ1ล้านบาทนี่มันยุคไหนกันแล้ววะเนี่ยโดยไอ้หนูคนนี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเล่น Fortnite มาตั้งแต่6ขวบในตอนนั้นก็มีทีมอื่นมาคุยและติดต่อกันบ้างแต่ไม่มีทีมไหนให้ความสำคัญกับผมจริงๆเลยจนวันนี้ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม33ส่วนทางไทเลอร์กันเนี่ยที่เป็น CEO ผู้ก่อตั้งทีม33ครับก็ได้ออกมาบอกว่าเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้โจเซฟมาเข้าร่วมทีมของเราเราแอบดูเด็กคนนี้มานานแล้วจนมั่นใจว่าเด็กคนนี้มีแววที่จะอนาคตไกลแน่ๆผมอยากฝึกฝนเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่ออนาคตบางคนอาจจะถามนะครับว่าพี่ฮะทีม33เนี่ยหรือทีม33มันคือทีมอะไรฮะไม่เคยรู้จักเลยคือผมก็บอกตามตรงนะครับว่าผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนครับแต่ผมลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะคือเจ้าของทีมเนี้ยเป็นกลุ่มนักลงทุนครับที่เงินหนามากๆครับและเป็นอีกทีมที่แบบรวยมากๆอ่ะและกลุ่มนักลงทุนเหล่านั้นนะครับก็มาลงทุนกับ eSportผมบอกได้เลยนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมที่รวยมากๆนะครับมีบ้านพักในฮอลลีวูดและที่สำคัญนะครับกำลังหานักกีฬาเข้าสังกัดอยู่ครับใครที่รู้ตัวเองเนี่ยว่าพอมีฝีมือนะครับก็ไปสมัครได้เลยนะฮะส่วนไอ้หนูน้อยโจเซฟเนี่ยเรียกได้ว่าทำเงินได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยนะฮะผมคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าวันนี้ค่าตัว1ล้านอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยไอ้หนูคนนี้ก็อาจจะทำสถิติเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกก็ได้นะฮะโหจริง8ขวบเนี่ย8ขวบผมแม่งทำอะไรอยู่เนี่ยผมก็ขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะ